เอาไว้แปะกับยางไม้ปิงปองที่เป็นยางเม็ดแบบไม่มีฟองน้ำก็เลยจะต้องใช้แบบนี้แบบที่เป็นกาวแผ่นสองหน้าแล้วก็หาไม้ลงอีกทีนึงอยากดูเหมือนกันทำคลิปเลยครับไว้ลงช่องกาวสองหน้าโอ้ฝีมือครับเนียนกิ๊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 บโคตรเนียนเลยครับก่อนมันก็จะไม่เป็นเกาขาวพอมาลองตีเอ้ยก็ตีดีนี่หว่าก็ตีติดมันติดอยู่กว่าเกาสปีดก็เลยก็ทำไมสีขาวตัวนั้นกาวพี่ลอกได้ของใครหรือของตาโอ้ฮะโอเล่ไม่เราอยู่มัตต์ไฟเลยเนี่ยโอเล่มัตต์ไฟเลยสลัดเจอร์ครับนี่ก็หลังติดตั้งยางเม็ดยาวนะครับเรียบร้อยแบบไม่มีฟองน้ำนะขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าต้องช่วยพี่เขาจับนะครับจับคนละมุมแล้วก็ดึงแต่ห้ามตึงนะเพื่อที่จะค่อยๆไล่จากตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปมีคนจับฝั่งนี้แล้วก็พี่เขาก็ไล่ขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นแผ่นกาวสองหน้าแบบบางนะครับนี่ก็เป็นยางของตัวเดคาลอนนี่ครับเดี๋ยวยางเม็ดยาวปึ๊บนี่นะครับแปะกันขอบหน่อยด้านนี้ก็จะเป็นยางเม็ดสั้นก็ยังมีคราบกาวหลงเหลืออยู่ที่ไม่ได้ลอกก็จะฝึกเม็ดยาวเม็ดสั้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็พันด้านเรียบร้อยนี่บัตเตอร์ไฟครับปีกไม่เท่ากันรุ่นเก่านี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ฮะเจอใหม่คลิปหน้านะตอนไปกันว่าจะหาอะไรมารีวิวกีฬาอะไรอีกนะครับเจอกัน